ลำดับถัดไปเนี่ยตอนนี้เราเข้าใจเรื่องการผลิตบางส่วนข้อจำกัดของการผลิตนะคะแล้วก็ได้รู้ถึงข้อกำหนดของอย.ซึ่งต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนึงนะคะดิฉันขอนำท่านเข้าในสู่ของส่วนถัดไปนะคะซึ่งเรานักวิจัยหลายๆท่านอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจดีนักนะคะก็คือในส่วนของการทำการตลาดนะคะทำการตลาดเนี่ยก็คือจะดูแนวโน้มตลาดอย่างไรนะคะดูได้จากไหนนะคะแล้วจะนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรวันนี้ดิฉันนะคะได้รับทางเรานะคะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.มาลินจุนสิริผู้อำนวยการฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาบริษัท S&J International Enterprise จำกัดมหาชนอาจารย์เป็นทั้งนักวิจัยและนักการตลาดมีประสบการณ์ในการนำผลงานวิจัยออกสู่ตลาดมากมายนะคะทั้งในและต่างประเทศวันนี้อาจารย์จะมาเล่าวิธีการในการหาแนวโน้มด้านการตลาดก่อนทำการวิจัยนะคะเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.มาลินจุนสิริค่ะหนึ่งนะคะไม่ใช่นักการตลาดนะคะเป็นนักวิจัยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะให้พูดเพิ่งเห็นหัวข้อวันนี้นะคะแต่ว่าพยายามที่จะโยงแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดด้วยว่าเอ๊เคยเห็นอาจารย์สอนอยู่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องการเป็นนักการตลาดได้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะต้องคุยกันก่อนเดี๋ยวนักการตลาดจริงๆแล้วมองเห็นหน้าเอ้ยไม่ใช่นี่ว่านะคะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือพอดีหัวข้อใหญ่ที่ให้มาก็คือเรื่องจุดประกายความคิดทำวิจัยเชิงพาณิชย์ต้องคิดถึงอะไรบ้างแล้วก็กรณีศึกษาคือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ก็คุยไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเพิ่มและความงามด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่คิดว่าชายหญิงก็ชอบนะคะคือทั้งสุขภาพและความงามจริงๆต้องไปด้วยกันคือเผอิญถนัดความงามมากกว่านะคะเพราะว่าอยากว่าเมื่อถึงอายุ60แล้วสามารถบอกคนอื่นได้ว่าอายุ40นะคะไม่ได้โกหก40ครบ100ไงคะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฉะนั้นขอเริ่มด้วยการทำวิจัยก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถนัดเรื่องการวิจัยมากกว่าการตลาดอีกนะคะซึ่งการทำวิจัยเนี่ยนะคะเราต้องมองอยู่2ภาพนะคะเพราะว่าเรามีทั้งนักวิจัยที่อยู่มหาลัยนะคะนักวิจัยในภาคเอกชนอยากให้เป็น2ภาคคือ2รูปแบบคือจากงานวิจัยพื้นฐานสู่พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์นะคะจะเห็นไหมคะอุ๊บวิจัยพื้นฐานมีแบบเนี้ยหมาตั้งเป็นโครงตั้งแต่เกิดนะคะแล้วท้ายสุดประยุกต์แล้วมาแปลงเป็นงานวิจัยปั๊บเนี่ยนะคะนะคะเป็นงานวิจัยปั๊บอาจจะเหลืออยู่ไม่กี่ตัวที่ใช้ประโยชน์ได้ถูกไหมคะเพราะว่ารัฐบาลนี่ปีๆจ่ายกันยังเยอะเนี่ยงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์เนี่ยนับต้องบอกว่าน้อยกว่างบประมาณที่จ่ายนะคะซึ่งเอกชนทำอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าทางราชการอาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเรามีเป้าประสงค์บางอย่างเดี๋ยวจะให้ดูนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือว่าจากโจทย์พัฒนาสู่งานวิจัยพื้นฐานอย่างบางครั้งเนี่ยได้โจทย์จากภาคเอกชนนะหรือจากรัฐบาลเนี่ยเราอาจจะพัฒนาจะเป็นงานเป็นโจทย์เนี่ยแต่ว่าไปสู่งานพื้นฐานเพราะบางครั้งงานพื้นฐานวิจัยพื้นฐานมีความสำคัญมากๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าละเลยเพราะงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ควรจะต้องไปด้วยกันแล้วเสริมซึ่งกันและกันนะคะเอาละตอนนี้ก็มาบอกด้วยว่าการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยมีอะไรบ้างรับรองได้มหาลัยต้องเป็นอย่างนี้เหมือนดิฉันสมัยอยู่เป็นอาจารย์อยู่คณะเภสัชมหาลัยมหิดลนะฮะถึงได้เป็นสองไงฮะถ้ามัวหรือนุ่งพาณิชย์ป่านนี้ยังไม่ได้สองนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้เป็นสองเพราะว่าเราต้องมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการนะคะยอมรับไหมคะ publish paper นะคะต้อง impact factor สูงๆอีกต่างหากนะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าบางแห่งเนี่ย impact factor สูงๆได้เงินเยอะๆอีกนะคะเพราะรัฐบาลไอ้เนี่ยมหาลัยเนี่ยมีเขาเรียกเงินอุดหนุนให้อีกนะคะแต่จริงๆแล้วเราสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์งานวิจัยเพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจก็คือการค้าอย่างที่พวกเราพูดกันเปิดอยู่ตอนนี้เนี่ยรู้ทั้งเรื่องของราชการรู้เรื่องของเอกชนนะคะก็เลยมาคุยที่นี่ได้พอสมควรนะคะความเจริญทางเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็ดีสิ่งที่เราละเลยไม่ได้ก็คือเพื่อคุณภาพที่ดีด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งนักวิจัยหลายท่านอาจจะไม่สนใจเรื่องเศรษฐกิจแต่อยากจะพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นก็ได้ไม่มีปัญหาถูกไหมคะอีกอันนึงต่อมาเวลาเมื่อ2ปีที่แล้วน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหให้ทุนเยอะมากเพื่อวางกลยุทธ์ด้านนโยบายด้านน้ำไงคะนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะตอนนี้ก็มีนโยบายด้านรถไฟความเร็วสูงอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ 2.2 ล้านล้านอะไรนั่นนะคะอันนะคะเอาละ
พอดีอยากจะพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามมาเหมาหลงจงนะคะเพราะว่าอย่างทั้งสองท่านที่พูดก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมอาหารนะคะขออนุญาตเพิ่มความงามเข้าไปนิดนึงนะคะจะเห็นไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงามมีตั้งแต่แผนปัจจุบันนะคะก็สุขภาพโอสถก็เริ่มด้วยแผนปัจจุบันนะคะซึ่งอันนี้ก็เข้าใจกันว่าท้ายสุดเนี่ยจะต้องสามารถวิเคราะห์ความแรงได้อันนี้ส่วนใหญ่ก็เภสัชเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่บ่อยครั้งที่พวกเราที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็อยากจะไปทำเหมือนกันอย่างเช่นทำงานวิจัยเช่นทำวิจัยเรื่องยาต้านมะเร็งอย่างนี้เป็นต้นแล้วบอกจะผลิตเป็นยาต้านมะเร็งพอดีเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติมองความเป็นไปได้เนี่ยเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะคะก็ question อยู่นะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนิดนึงนะคะก็มียาแผนโบราณซึ่งส่วนนี้คือส่วนที่นักวิจัยมักจะละเลยแต่ตอนนี้เนี่ยสภาวิจัยแห่งชาติเองกำลังปัดฝุ่นขึ้นมานะคะเพราะว่าอยากจะส่งเสริมยาแผนโบราณเนี่ยให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าของประเทศยกตัวอย่างเวลาเราไปเมืองจีนถามตรงๆซื้ออะไรบัวหิมะถูกไหมคะและยังแถมถูกไกด์บังคับให้ต้องไปอีกถูกไหมคะเพราะเลยไปถามไกด์บอกว่าเฮ้ยทำไมทุกครั้งต้องพามาร้านนี้แล้วมีนวดอีกแล้วใครซื้อบัวหิมะก็บอกว่ารัฐบาลจีนบังคับนะคะต้องพาทัวร์ไปก็เลยวันก่อนมีโอกาสไปพูดกับมีโอกาสพูดเรื่องสมุนไพรนี่กับวุฒิสมาชิกทำไมรัฐบาลไทยเราไม่บังคับไกด์เมืองไทยหรือบริษัททัวร์เมืองไทยให้พานักท่องเที่ยวไทยต้องเข้าสปาเข้าขายยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรอย่างที่ว่านะคะตอนนี้เลยก็เลยมีโครงการที่เช่นว่าจะเอายาหอมไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในที่ของเรานะคะรวมทั้งมีอาจารย์บางท่านก็เสนออีก 2-3 ตัวเพราะฉะนั้นคอยฟังข่าวดีๆแล้วกันแล้วก็ไปขอทุนวิจัยรัฐบาลแล้วกันนะคะตอนนี้วช.กำลังสนับสนุนอยู่วันที่9จะประชุมนะคะมีอะไรเสนอแนะมาก็บอกมาแล้วกันนะคะเพราะเป็นกรรมการอยู่ในนั้นนะคะนะคะอย่าลืมนะคะยาสมุนไพรนะคะต่อไปก็เพิ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโชคดีนี่ไม่เขียนอาหารเสริมนะเขียนถูกนะคะแม้ถ้าเขียนผิดมีหวังโดนเปล่าเพราะว่าทำเหมือนกันนะคะทำเหมือนกันทำวิจัยเรื่องนี้เหมือนกันนะคะซึ่งก็ให้ดูต่อมาไอ้สิ่งที่ถนัดมากก็คือเรื่องนี้เนี่ยพ่อชอบสวยนะคะเห็นตั้งแต่ตาจดปากเนี่ยมีสีสันหมดนะคะแล้วก็ยังแถมทุกวันทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยจะต้องมีเครื่องสำอางทุกวันเลยนะคะเพื่ออย่างที่ว่างฮะต้องการเป็นอายุ40ไม่อายุ60ไหมคะนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็มีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่อมาสิ่งหนึ่งอันต่อมาจริงๆสำอางและสปาด้วยกันเพียงแต่ว่าขอแยกออกมานิดเดียวนะคะเพราะว่ามันมีคุณประโยชน์บางอย่างนะคะคือการทำให้ผ่อนคลายสบายตัวนะคะแล้วก็สำคัญคือมีกลิ่นหอมที่เขาเรียกว่าส่วนใหญ่เขาบอกว่าสุคนถ้าบำบัดเนี่ยค่ะถ้าภาษาไทยไม่ค่อยรู้จักก็บอกว่าอโรมาเทอราปีอาจจะรู้จักนะคะนี่เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะให้ดูเอาละตอนนี้ให้ดูความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อสุขภาพและความงามที่เอามาพูดตรงนี้เนี่ยเพราะให้ดูความสัมพันธ์ของพวกเหล่านี้ว่าถ้าเราวิจัยอันใดอันหนึ่งเราก็สามารถทำได้ทั้งนั้นแหละเพราะมันสัมพันธ์กันไงคะนะคะอย่างผลิตภัณฑ์แผนจุบันเนี่ยยกเว้นคือสามารถทั้งฉี่ทั้งกินทั้งหยอดตานะคะแล้วก็ทานะคะในขณะที่แผนโบราณกินกับทานะคะฉีดไม่มีไม่ได้นะคะแล้วก็หยอดตาก็บ่ได้นะคะส่วนเสริมอาหารก็รับประทานนะคะส่วนเครื่องสำอางและสปาคือใช้ภายนอกเห็นไหมคะมีความสัมพันธ์ต่อกันและยังแถมรูปแบบยังคล้ายคลึงกันอีกยกตัวอย่างใครใช้ลิปสติกมั้งคะผู้หญิงอะฮะรู้ไหมเหมือนยาอะไรซัพโพซิตอรี่ที่ไว้เสียบก้นนะฮะเพียงแต่แต่งสีเข้าไปก็ใช้ทาปากนะใช้จากก้นนี่สู่ปากนะคะอย่างนี้เป็นต้นใครที่เป็นจบทางเภสัชก็จะรู้นะฮะว่าเราทำซัพโพใช่ไหมคะเราใส่สีก็เป็นทาปากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทำซัพโพที่โรงงานยาก็แกล้งใส่สีที่ละลายน้ำมันได้หน่อยเดี๋ยวเป็นยาลิปสติกได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าฟอร์มพวกนี้มันคล้ายคลึงกันมากนะคะอย่างที่เมื่อกี้ท่านจากหอยอได้บอกว่ามีเม็ดมีอันนี้เห็นไหมคะเหมือนเลยเหมือนขยามากนะไหมคะเห็นไหมคะคล้ายมากเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมาเราเอ๊ะมันคล้ายกันเพราะอะไรอ๋อเพราะว่าทุกอันเนี่ยคล้ายกันเพราะว่าอันที่หนึ่งมีสารออกฤทธิ์แน่นอนนะคะถ้าเสริมอาหารก็มีสารออกฤทธิ์คือเป็นสารอาหารแต่บางครั้งอาจจะมีสารบางอย่างที่ส่งเสริมสุขภาพแล้วหลายอย่างณขณะนี้ส่งเสริมความงามอีกต่างหากใส่คอลลาเจนเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
นอกจากนี้ก็มี สารพื้นฐานในสูตรก็คือว่าสมมติเป็นขี้ผึ้งแน่นอนในนั้นก็ต้องมีขี้ผึ้งเป็นสารพื้นฐานถูกไหมคะถ้าเป็นน้ำมันในนั้นก็ต้องมีน้ำมันเป็นสารพื้นฐานนะคะนอกเหนือจากนี้ก็มีสารปรุงแต่งในสูตรนะคะซึ่งอาจจะเป็นแต่งสีแต่งกลิ่นแต่งรสหรือเพิ่มความแล้วแต่นะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามไม่ว่าจะยาเป็นปัจจุบันยาแผนโบราณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางหรือสปาสูตรโครงสร้างคล้ายคลึงมันมากอยู่ที่ว่าจะใช้ภายในหรือจะใช้ภายนอกเท่านั้นแหละนะคะอย่างนี้เป็นต้นเอาละตอนนี้มาถึงว่าตอนนี้จะมาดูเรื่องสารออกฤทธิ์ในสูตรนะคะถามเหอะนักวิจัยในนี้โดยทั่วไปเวลาจะทำสารออกฤทธิ์ในสารออกฤทธิ์วิจัยสารออกฤทธิ์เราจะคิดถึงทำเพื่อยาใช่ไหมคะถูกไหมคะเช่นยาโน่นยานี่ยาแก้ปวดยามะเร็งอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ยาเบาหวานอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นการวิจัยสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันนะคะตั้งแต่อยู่ที่ว่าเราจะเอาดีซีสอะไรที่เราตั้งต้นไว้ก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็หาอาจจะมาโดยการสังเคราะห์หรือการพืชนะคะแล้วก็หา lead molecules มานะคะแล้วก็ optimize ว่าจะผลิตได้อย่างไรมีการทดสอบใน preclinic clinic แล้วก็ขึ้นออยนะคะแต่ทว่าตั้งแต่มีงานวิจัยยาในประเทศไทยมีสักกี่ตัวคะที่ได้เข้าสู่แผนปัจจุบันอันนี้ไม่ได้ให้รู้สึกดาวรู้สึกโอ้โหหมดหวังในชีวิตไม่ใช่นะคะให้รู้ว่าใช้เวลานานต้องใช้เงินทุนนานทำไปไม่ว่ากันแต่ขณะเดียวกันควรจะมีงานวิจัยอื่นรองรับที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เร็วกว่าเพื่อจะไปด้วยกันนะคะเรามีทางสั้นเรามีทางยาวก็มีทางสั้นไม่งั้นถนนไปยาวอย่างเดียวเราไม่มีทางลัดก็ยากเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมีเงินไหมประมาณเรามีนักวิจัยประมาณนี้ไหมคะรวมประเทศไทยเผลอๆยังไม่ได้นะคะเวลาประมาณนี้นี่เฉลี่ยนะคะบางอย่างอาจจะเร็วกว่านี้ลงทุนประมาณนี้ได้ยาตลาดหนึ่งตัวเองนะคะอันนี้ยอมรับความจริงอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไปไม่ว่าแต่เราควรจะต้องมีสิ่งรองรับหรือ alternative research นะคะที่จะสู่เป้าอย่างที่บอกว่าต้องการถ้าศึกษานี้ก็ได้เป้าคืออันที่เป็นความเป็นเลิศทางวิชาการแน่นอนถูกไหมคะแต่เศรษฐกิจเนี่ยอาจจะยากนิดเดียวแต่ว่าถ้าได้ปั๊บเนี่ยน้องบิลเกตอะคือมีโอกาสรวยเยอะนะคะเอาละแต่นี้ให้ดูนะคะบริษัทยาทั้งหลายรวมทั้งที่ของอาจารย์ท่านแรกนะคะที่จากยาแล้วมาสู่ food supplement นะคะอันนี้จะให้ดู Boots นะคะชิเซโดว่าสารคิดว่าทุกคนรู้จักหมดนะคะในก่อตั้งตั้งแต่ปีดูเซปีตั้งแต่ปีไหนนะคะเริ่มด้วยยาทั้งนั้นน่ะนะคะแต่เขาคิดไปคิดมาเออยาเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยสุขภาพดีนะคะนะออกกำลังกายดูแลตัวเองแหมไอ้ยานี่ขายยากว่ะนะคะขายยากเพราะฉะนั้นควรจะมียาอย่างอื่นรองรับดีไหมก็เลยมีการเพิ่มนะคะมีการวิจัยในผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันรวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นและเครื่องสำอางด้วยชิเซโดรับรองว่ามีใครเชื่อว่าเริ่มต้นจากร้านแผนยาแผนปัจจุบันชัวร์นะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาเริ่มมาเข้ามาก็คือโซดาฟาวเทนนะคะน้ำโซดาถึงไปตั้งร้านอยู่ที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวเคยไปชิมมาแล้วอร่อยดีหมายถึงว่าเขามีร้านของชิเซโดที่ญี่ปุ่นนะที่โตเกียวนะคะที่กินซ่านะคะกินแล้วต้องซ่าหน่อยนะคะไม่ได้ไปแถวนั้นกินแล้วต้องซ่านะคะแต่ท้ายสุดเนี่ยเขามีวิจัยและพัฒนายาแผนปัจจุบันซึ่งไม่ค่อยมีคนรู้หรอกแต่มักจะรู้จักในนามของเครื่องสำอางนะคะเสริมอาหารก็มีอย่างคอลลาเจนของเขาดังมากที่ญี่ปุ่นนะคะแต่เครื่องสำอางรับรองเพราะว่าใหญ่อันดับ3ของโลกนะคะส่วนรัสเซนเนี่ยนะคะก็เริ่มที่ฮ่องกงนะคะจริงๆเอ๊ะทำไมเขียนทับก็เพราะว่าเริ่มด้วยคนนี้แล้วต่อมาด้วยคนนี้เนี่ยชื่อเดิมไม่ใช่วาสันนะคะแต่พอเขาไปซื้อกิจการต่อมาถึงจะเปลี่ยนเป็นวาสันนะคะก็มีขายยาแผนปัจจุบันแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางเมื่อมองอย่างนี้เอคนที่เคยขายยาทำโรงงานยาจะไปเป็นเครื่องสำอางหรือเปล่านะคะต้องมองให้ดูว่ามันมีอย่างนี้ก็ไม่มีอย่างนี้เหมือนกันยกตัวอย่างให้ดูไฟเซอร์นะคะไฟเซอร์เนี่ยทุกคนรู้จักนะคะถ้าไม่รู้จักก็ไวอากร้าทุกคนรู้จักแน่นอนนะคะโดยเฉพาะผู้ชายนะคะก็เป็นเดิมด้วยเป็นวิจัยและผลิตภัณฑ์ผลิตสารเคมีมาเป็นยาแผนปัจจุบันนะคะ
แต่ตอนนี้ก็วิจัยและผลิตยาแผนปัจจุบันนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรงนี้เห็นมาวงเล็บเคยมีธุรกิจผลิตเครื่องสำอางโดยจอยกับโกตี้นะคะโดยทำน้ำหอมด้วยนะคะแต่ท้ายสุดไม่เอาดีกว่าฉันทำยาฉันรวยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มองว่าทุกอย่างมีทั้งโปรและคอนไงฮะ positive negative ได้ขึ้นลงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มองให้นักวิจัยคิดให้กว้างไงคะนะคะเอาละตอนนี้มาถึงสิ่งที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นนักมาร์เก็ตติ้งนะคะทางวิจัยเชิงพาณิชย์ต้องคิดอะไรบ้างแน่นอนที่หนึ่งคิดถึงงานวิจัยขออนุญาตนะเพราะว่าเป็นคนชอบคิดนะคะก็คำว่า research ไป analyze วิเคราะห์ออกมาเองนะไม่ได้ลอกที่ไหนนะคิดจากตรงนี้ brain ของตัวเองนะคะก็คือว่าเราต้องรู้แก่นของโจทย์ก่อนนะคะหรือแก่นของปัญหาเราต้องประเมินให้ได้ว่าโจทย์ปัญหาต้องตีให้แตกและเสร็จแล้วการแก้โจทย์ปัญหามี solution เราจะทำยังไงให้ solution ได้นะคะและแน่นอนการทำวิจัยเราหนีไม่พ้นเรื่องของจรรยาบรรณไม่งั้นคงไม่มี ethics ที่เราคุมเราอยู่นะคะแล้วสำคัญที่สุดคือการช่วยในการเป็นทีมคือทำงานต้องเป็นทีมบ่อยครั้งที่ เห็นงานวิจัยที่อยู่สภาวิจัยนะคะทำมาหนึ่งคนมักจะไม่ค่อยให้เพราะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่งานทำโดยหนึ่งคนจะประสบความสำเร็จได้นะคะต้องบอกตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานต้องเป็นทีมแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้หรือผลการทดลองที่ได้จะต้องเป็นที่เชื่อถือได้ไม่ใช่ว่า make data ขึ้นมาไม่ได้นะคะแล้วก็แน่นอนถ้าจะพูดถึงเชิงพาณิชย์หรือแม้แต่ต้องไม่ต้องเชิงพาณิชย์อย่าลืมว่าเงินวิจัยที่มหาลัยทั้งหลายหรือหน่วยราชการทั้งหลายที่ได้ไปคือภาษีของชั้นส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้คุ้มที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นต้อง cost awareness ด้วยนะคะแล้วก็ท้ายสุดคือให้ high impact หรือ high application นะคะ impact จะอยู่ใน journal ขั้นสูงไม่ว่า impact app หรือ application เป็นการพาณิชย์ยิ่งดีเพราะจะได้เอาเงินมาต่อเงินวิจัยต่อไม่มีเงินยากเลยยากแฮะนะคะต้องบอกอย่างนี้นะคะเอาละที่คิดถึงการพาณิชย์พาณิชย์ภาษาอังกฤษคือพาณิชย์เขียนเองนะคะพาณิชย์นะคะแต่ว่าคือโดยคือถ้าใครเป็นนักไปมาร์เก็ตเตอร์จะรู้ว่าในการพาณิชย์เขาจะมีพูดถึง P 4P 5P 6P ก็แล้วแต่นะคะอันนี้เขาเอา 6P มาให้ก็คือ product เราต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรนะคะแล้วจะมีช่องทางส่งเสริมเผยแพร่อย่างไรยกตัวอย่างมีอันนึงให้แกล้งโทรศัพท์ให้นักข่าวมาสัมภาษณ์เราเราก็ลงหนังสือพิมพ์ก็มีโอกาสนะคะนี่องค์การเภสัชกรรมอยู่ไหมฮะถ้าไม่อยู่จะไม่มีจะดีหน่อยนะคะสมัยที่องค์การเภสัชกรรมเนี่ยอยู่ไหมฮะไม่ของดีถูกต้องนะคะถูกต้องไม่ได้ว่าอะไรที่เขาเอาคิวมินนั่นแหละให้ใครทาล่ะคะสุดารัตน์เกยุรพันธ์รัฐมนตรีสมัยนั้นเป็นการหาโปรโมชั่นอย่างหนึ่งเป็นการสนับสนุนการขายอย่างหนึ่งถ้าสมมติไม่เอาท่านสุดารัตน์มาไม่มีการประชาสัมพันธ์รู้จักมาคิวมินอะแบบทำไม่ทันซื้อไม่ทันอะแต่ตอนนี้รู้สึกน้อยๆไปหน่อยนะอย่างนี้เป็นต้นมันต้องมีการสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีงานวิจัยอย่าปิดเงียบเราต้อง sell yourself ต้องขายตัวเองได้นะคะไม่ใช่ไปขายตัวตามซ่องนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าขายผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ placement ช่องทางการขายอยู่ที่ว่าขายให้ใครนะคะสมมติว่าอุ้ยบริษัทจันมาริน S&J International เนี่ยเครื่องสำอางหน้าขายให้โทรมาเลยนะคะอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างนะคะช่องทางเราต้องว่าใครเนี่ยต้องการสินค้านั้นนะคะแล้วก็ราคามาอยู่ที่ต่อรองกันยกตัวอย่างแล้วกันมีนักวิจัยอยู่คนท่านหนึ่งนะคะวันก่อนเนี่ยเจอกันบอกอาจารย์ซื้อวัตถุดิบเข้าไหมมาจากพืชสมุนไพรตัวนี้แล้วเขาก็พูดสรรพคุณโอ้น่าสนใจเท่าไหร่นะคะกิโล200,000โอ้โหเป็นลมโอ้โหซื้อไม่ได้อะคือถ้าจะเคยซื้อผลิตภัณฑ์ที่กิโลละเป็นล้านเหมือนกันนะคะแต่บังเอิญอันนั้นเนี่ยเราใช้แค่ ppm นะคะเพราะฉะนั้นซื้อแค่มิลลิกรัมนะคะแล้วก็อันนั้นมี Nobel Prize รองรับก็คือเผื่อพวกคุณอาจจะไปทำนะคะEpidermal Growth Factor อะฮะที่เป็นได้รางวัล Nobel Prize อะฮะถ้าคุณทำได้เนี่ยมาขายได้ซื้อนะคะแต่ขอซื้อขอ efficacy เป็นแค่ ppm นะคะเป็นล้านนะคะแล้วก็การมองระดับว่ามันเป็น high end หรือ low end หรือสำหรับสังคมหรืออะไรเราต้องรู้หมดอะนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตั้งเป้าก่อนทำวิจัยนะคะแล้วก็ partners นะคะก็คือหุ้นส่วนก็คือทีมงานนั่นแหละที่เราจะต้องที่ว่าจะเป็นใครแต่
สำคัญต่อมาก็คือ people ถ้าเป็นสิ่งที่จะเป็นพาณิชย์สู่ระดับตลาดเนี่ยเราต้องมี people เราคิดถึงว่าตลาดต้องการอะไรไม่ใช่ว่าทำงานตามใจฉันนะต้องทำการตามใจตลาดนะคะและอันสุดท้ายที่อยากให้มีถ้าต้องการเชิงพาณิชย์คือ P สุดท้ายคือพิสดารนะคะคืออะไรก็ได้ที่พิสดารไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาอะนะคะโดยเฉพาะทางด้านเครื่องสำอางเนี่ยพิสดารนี่มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าอะไรที่เป็นยุคนิเนสเนี่ยมันจะทำให้เราไม่เหมือนใครนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อจะสู่พาณิชย์คิดถึงการวิจัยคิดถึงการพาณิชย์แล้วคิดยังทำด้วยอะไรอะก็คิดด้วยสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาสิคะเมื่อกี้บอกว่าเป็นนักวิจัยโอเคใช้สมองซีกซ้ายละเป็นการตลาดก็ต้องใช้สมองซีกขวาละเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้สมองสองซีกลิงก์กันอยู่เนี่ยก็อย่างที่ให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไปฝึกนะคะฝึกให้ใช้สมองซีกขวาให้ได้นะคะถ้าสมองซีกขวาให้ได้นี่เราจะคิดสนุกดีนะคะแล้วคิดถึงราคาด้วยซึ่งบ่อยครั้งที่อ่านรายงานการวิจัยก็จะถามกลับไปว่าต้นทุนเท่าไหร่แพงกว่าที่ต่างประเทศเท่าไหร่นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะต้นทุนของเขาเนี่ยบ่อยครั้งว่าโอ๊ยถูกกว่าต่างประเทศก็ต่างประเทศเขาขายมันท้องตลาดมันไม่ใช่ต้นทุนมันบวกกำไรแล้วแต่ไปบอกว่าถูกกว่าเอ้าแต่ถ้าบวกกำไรอาจจะแพงกว่าก็ได้ก็ไม่รู้ไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าให้คิดต้นทุนด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกอันนึงก็คือคิดนอกกรอบนะคะคือบ่อยครั้งจะคิดในกรอบไม่ต้องคิดนอกกรอบแล้วจริงๆอยากให้คิดเหนือกรอบเพราะว่าถ้าคิดนอกกรอบบางทีไปอยู่ใต้กรอบแล้วยิ่งทับตัวเองแล้วไปยุ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นคิดเหนือกรอบนะคะคืออยากให้คิดเหนือกรอบเพราะการคิดเหนือกรอบก็คือว่าไม่อยู่ในกรอบนะคะซึ่งบ่อยครั้งเคยพูดในมหาลัยบอกเฮ้ยทำไมต้องบังคับให้นักเรียนต้องแต่งชุดนี่เพราะเคยเป็นรองผอ.วิทยาลัยนานาชาติมาก่อนเนี่ยไม่ต้องใส่ชุดมหาลัยในวันศุกร์คือวันจันทร์ถึงพฤหัสให้ใส่วันศุกร์ฟรีลี่เพราะอะไรถ้าทุกวันก็ใส่เอาชุดนักเรียนมาใส่ชุดนักเรียนมาใส่สมองไม่ได้คิดละเพราะทุกวันมันใส่ชุดนักเรียนเหมือนกันน่ะแต่ถ้าวันนี้ฉันจะใส่ขาฮอตแพนท์ฉันจะใส่สปาเกตตี้สายเดี่ยวมันจะได้คิดมันจะได้สมองได้ทำงานซีกขวาได้ทำงานอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะช่วยเราพัฒนาสมองดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะก็เบื่อสมัยที่ไปทำงานบริษัทก็เหมือนกันที่แรกโอ้โหใส่ฟอร์มโอ้โหเบื่อชมพูทุกวันเห็นคนอื่นนะคือตัวเองไม่ใส่แล้วเสร็จแล้วมีวันนึงพอดีเด็กเขาบอกว่าอาจารย์วันนี้ถูก HR เขาเรียกไปนะเขาบอกว่านุ่งยีนมาทำงานบอกเอ้าเหรองั้นศุกร์หน้าอาจารย์นุ่งยีนด้วยแล้วทั้งแผนกวิจัยและพัฒนานุ่งยีนให้หมดแล้วดูให้เขาจะว่าจะถ้าเขาว่าเธอบอกอาจารย์มารีก็ใส่แล้วดูซิว่าเขาจะว่าหรือเปล่านะคะพอดีเป็นกรรมการบริษัทไงฮะก็เลยกล้ากระท้ายสุดเนี่ยปรากฏว่าประธานกรรมการเห็นด้วยที่ควรจะให้ใส่ชุดอะไรก็ได้แต่ให้สุภาพเมื่อเจอลูกค้าคือรู้จักแต่งตัวก็คือเราสามารถใช้สมองคิดไงคะจ้ะเวลาธรรมดาก็ใส่นุ่งธรรมดาแต่วันศุกร์ก็ใส่บอกนุ่งยีนเพราะกลางคืนจะไปเที่ยวผับนี่คะอย่างนี้เป็นต้นนะคะนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะนะคะเอาละตอนนี้จะเอาไปกรณีศึกษาแล้วนะคะเอาเครื่องสำอางนะคะเอาละเพราะว่าเรากำลังจะบอกว่าจากห้องปฏิบัติการสู่ตลาดถูกไหมคะคิดค้นในสิ่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่คือให้คิดว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำเนี่ยที่จะทำให้ผู้ใช้เพึงพอใจเนี่ยมีอะไรอย่างยกตัวอย่างเมื่อสัก3อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีเข้ามารายงานการวิจัยที่สภาวิจัยแห่งชาติเขาศึกษาแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วเขาบอกว่าเขาทำให้เครื่องสำอางแล้วก็จะทดสอบในคนเลยถามคำถามเดียวขอโทษนะคะแล้วมันดีกว่าเครื่องสำอางในท้องตลาดยังไงตอบไม่ได้แล้วไม่ตอบไม่ได้นี่จะขายได้ยังไงนะคะเอาเปลือกอะไรสักเปลือกนึงอะนะคะเปลือกอะไรสักเปลือกนึงนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาต้องถามตัวเองฟรีแรดิคอลส์เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวฟรีแรดิคอลมีตั้งเยอะแล้วแอนตี้ออกซิแดนท์ที่คุณว่าคุณสามารถครอบคุมฟรีแรดิคอลได้ทุกตัวที่จะก่อเอจิ้งหรือเปล่าถูกไหมคะแล้วนอกจากนี้การเอจิ้งไม่ใช่เกิดจากฟรีแรดิคอลส์อย่างเดียวโอ้โหมีเยอะแยะทั้งคอลลาเจนทั้งไกลแค่ใช่โอ้เยอะแยะไปหมดอยู่ไม่พรูฟเลยเหรอแล้วอยู่จำเลยเหรอมันไม่ใช่ไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกเขาตรงๆคงไม่ให้นะคะทุนนี้นะคะก็บอกเขาตรงๆเพราะไม่ให้อะให้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะเพราะว่าพวกกรรมการเขาจะบ่นเหลือเกินว่าจากแอนตี้ออกซิแดนต์ก็จะจำเป็น product ซึ่งมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นอยากให้คิดครบอย่างคุณทำยาคุณยังต้องดูเมคานิซึมคุณแค่เบาหวานคุณบอกเอ้ยคุณจะทำยาเบาหวานไม่ใช่ใช่ไหมฮะคุณต้องดูเมคานิซึมเป็นยังไงต้องโดสเท่าไหร่อย่างงู้นี้โอ้เยอะแยะไปหมดใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ตามที่คิดขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งหลายอย่างที่เมื่อกี้พูดไปว่ามีสารออริทมีสารปรุงแต่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เตรียมผลิตภัณฑ์ให้เป็นรูปธรรมรูปหลักนะคะแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่พึงพอใจก่อนนะคะแล้วพอปุ๊บเนี่ยก็อย่างที่ท่านแรกวิทยากรท่านแรกบอกว่าการสเกลอัพเป็นสิ่งที่พวกเราขาดนะคะในมหาลัยขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้จากห้องแลบเข้าสู่การเป็นสเกลอัพนี่ลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ใช่จากบิ๊กเกอร์ปุ๊บจะจำเป็นตันเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกเจ๊งแหงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องสเกลเป็น2โล10โลแล้วแต่นะคะแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่พึงพอใจซึ่งก็จะเหมือนอันนี้นะคะแล้วก็ผลิตเป็นสินค้าสู่ตลาดนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่ากรณีศึกษาตอนนี้จะให้ดูว่าเราทำอย่างไรความต้องการหรือเสียงของลูกค้าหรือและผู้ใช้ตลาดก็คืออันนี้แหละที่บอกว่าสำรวจตลาดนะคะอันนี้ความต้องการเราต้องรู้ว่า voice of customer ของเราคืออะไรซึ่งถ้านักวิจัยอาจจะเป็นเงี้ยเงี้ยมาสำรวจสิฮะอย่างเงี้ยนะคะว่าอยากได้อะไรนะคะซึ่งบ่อยครั้งไปดูใน TF Max แล้วกันเพราะว่ามีชื่ออยู่นั่นจะให้โจทย์ไปเลย TF Max อ่ะที่ทุนโทอ่ะนะคะก็จะให้โจทย์วิจัยไปเลยนะคะว่าอย่างนี้อย่างเงี้ยนะคะแล้วพอได้ข้อมูลมาก็ปั่นให้เข้าใจในทีมงานเพราะว่าบอกแล้วว่างานไม่สามารถทำเสร็จเลยได้คนเดียวต้องมีทีมงานนะคะขอเน้นคำว่าทีมงานนะคะแล้วโปรดสังเกตคำสีชมพูเร่งดำเนินการในแต่ละทีมงานที่เกี่ยวข้องเพราะไทมิ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าอย่าลืมว่าบ่อยครั้งที่ลูกค้าเจ้าเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ให้เราคนเดียวให้หลายซัพพลายเออร์ทำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแข่งกันระหว่างซัพพลายเออร์ถ้าเราช้าเขาไม่มีสิทธิ์อ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทำนะคะแล้วเสร็จแล้วก็สร้างผลผลิตได้ครบถูกได้ทันตามความต้องการนะคะครบด้วยนะถูกด้วยนะทันนะฮะไม่ใช่บอกว่า promise 6เดือน6อาทิตย์หรือ6เดือนเปไหวไม่ได้เลยจำได้ว่าให้นักวิจัยจ้างคืออยากจะให้เงินมหาลัยก็จ้างเขาอะนะฮะแล้วเราทำคู่กันเพราะที่ทำงานก็มีทำคู่กันฉันเสร็จจนขายท้องตลาดเขายังเสร็จยังไม่เสร็จเลยอะปีกว่านะคะอย่างเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นท้ายสุดก็คือความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้ในตลาดอันนี้สำคัญมากๆนะคะทีมงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของการวิจัยที่อันนี้เอาของบริษัทความรับบริษัทมาเผยนะคะก็จะมีทีมข่าวกรองมหาลัยมีไหมฮะทีมข่าวกรองนะคะบริษัทมีนะคะทีมข่าวกรองหาความต้องการข้อมูลความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้แล้วก็ตลาดด้วยนะคะแล้วก็ทีมจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทีมกฎหมายไอ้ทีมกฎหมายนั่นแหละมันงั้นต้องขึ้นทะเบียนนะคะทีมวิจัยพัฒนามีทีมวิจัยผลิตภัณฑ์แล้วก็ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์คืออยากจะบอกว่างานวิจัยต้องคู่กับงานพัฒนาแล้วต้องคู่กับงานนวัตกรรมด้วยคือคู่กันวิจัยพัฒนานวัตกรรมอย่างบริษัท L'Oreal ที่ของเขาเองตอนนี้เขาไม่ตั้งว่า R&D นะคะเขาตั้งเป็น R&I คือ Research and Innovation นะคะแต่ของตัวเองก็ยังเป็น R&D อยู่นะคะทีมวิจัยจะแยกต่างหากจากทีมพัฒนานะคะต้องแยกออกจากกันแล้วมีทีมประเมินลักษณะและคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้วก็ทีมประเมินความปลอดภัยประสิทธิภาพการผลิตภัณฑ์เหมือนบริษัทยานะคะที่จะพูดก็คือทีมข่าวกรองนะคะมันจะได้เกี่ยวข้องนิดนึงแล้วก็ทีมวิจัยผลิตภัณฑ์ทีมพัฒนานะคะนี่ทีมข่าวกรองของเราหาได้จาก search internet รู้จัก professor google ใช่ไหมคะหาไปหา professor google ตลอดเวลามันจะมีเรื่อยๆอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรนะคะนะคะแล้วก็คือเนื่องจากเครื่องสำอางเนี่ยก็มีตลาดเราก็ต้องคือเขาไม่เหมือนยาที่ว่าให้ขอชิมยาเม็ดนึงสิขอทาเนโอติก้าบาล์มหน่อยสิเขาไม่ให้แต่ว่าเพื่อเอิงเครื่องสำอางยอมให้ทดลองได้เราก็สามารถที่ไปทดลองตามห้างต่างๆแล้วท้ายหรือว่าเราสมมติเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนึงเอ๊ะเราอยากรู้ว่าตลาดมันอยากได้จริงหรือเปล่านะคะเราก็ต้องอาจจะต้องไปสำรวจในตลาดเห็นบ่อยครั้งไหมก็จะมีสำรวจมีให้แจกแล้วก็สำรวจนี่ผมสังเกตว่าฝรั่งทั้งนั้นเพราะว่าเราบริษัทไทยเราไม่รู้หรอกว่าลูกค้าฝรั่งเอ๊ะลูกค้าฝรั่งต้องการอะไรเพราะว่าเราผลิตสินค้าฝรั่งนี่คะนะเอ๊ะฝรั่งมันอยากได้อะไรก็เลยประเภทเพอเราตั้ง positioning ของเราเป็น high end นะคะเพราะฉะนั้นฝรั่งพวกนี้ก็ต้องเป็นฝรั่งที่มีตังค์เราไม่ไปตอกข้าวสารนะคะแต่เราไปที่โรงแรม Oriental นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สำรวจเขาเราก็เลยรู้ข้อมูลว่าอุ๊ยความหอมที่เราบอกเอ๊ะเรานึกว่าเราดีแล้วนะเขาบอกไม่ใช่เราก็ต้องมานั่งปรับใหม่ฮะแล้วพอส่งให้ลูกค้าที่ฝรั่งเขาโอเคเลยอย่างนี้เป็นต้นก็ง่ายขึ้นไงคะนะคะนอกจากนี้ก็พวกคุณมี journal นะคะเราก็มี magazine เหมือนกันแล้วก็มี journal เหมือนกันนะคะอย่าง journal นี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีไปตาม conference ต่างๆเหมือนพวกเรานะคะเหมือนกันนะคะ
เอาละงานวิจัยที่บริษัททำจากอะไรสร้างจากจุดแข็งของพืชไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพแน่นอนฉันไม่ไปซินเนสิสขี้เกียจเสียเวลาฉันนะคะฉันเอาจุดแข็งพืชไทยนะคะเห็นไหมคะว่าพืชไทยเนี่ยเยอะแยะนะคะเพราะเรารู้ว่าประโยชน์จากพืชเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดตั้งเป็นอาหารจนกระทั่งสามารถมีสารออกฤทธิ์สารพื้นฐานแล้วก็สารปรุงแต่งได้หมดนะคะนะคะที่จะพูดก็คืออันนี้นะคะพืชไทยอย่างที่บอกอะมีพืชไทยนี่เป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ได้เป็นแหล่งของสารพื้นฐานและปรุงแต่งได้นะคะนะคะเอาละตอนนี้จะมาให้ดูวิจัยสารออกฤทธิ์ครบวงจรนะคะที่เผอิญทำนะคะพืชไทยนะคะเผอิญทำเองนะคะหมายว่ามีทีมงานที่ทำนะคะมีกระบวนการสกัดแต่กระบวนการสกัดเสร็จเราได้สารสกัดมันไม่สนุกแฮะเราลองทำเป็นในรูปของนิโอโซมดีไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็วิจัยสารออกฤทธิ์จนครบวงจรนะคะตั้งแต่อันเนี้ยจนสุดท้ายนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยพอได้ปั๊บก็จดทะเบียนอันนี้จดทะเบียนของโลกนะคะไม่ได้จดทะเบียนของ FDA ไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถส่งผลิตวัตถุดิบตรงนี้เนี่ยไปขายทั่วโลกได้หรือวัตถุดิบนี้สามารถผลิตในเครื่องสำอางขายทั่วโลกได้นะคะแล้วก็เสนอในงานประชุมวิชาการมีคนบอกเอกชนมีเสนอผลงานด้วยมีค่ะนะคะมีค่ะแล้วถูกเชิญบ่อยด้วยนะคะนะคะไม่ใช่ตัวเองนะทั้งหลายทีมงานนะคะมีด็อกเตอร์หลายคนนะคะก็น่าจะเซลล์นะคะมีด็อกเตอร์หลายคนแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเหมือนกันนะคะแล้วก็ท้ายสุดก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาไม่ถึง2ปีเงินไม่ถึงล้านบาทนะคะอย่างที่บอกไงว่าเพิ่มงานวิจัยในเชิงนวัตกรรมด้วยคือนอกจากเป็นงานวิจัยแล้วเราต้องคิดถึงนวัตกรรมถ้าเอ็กแทรกงี้สวยไหมคะไม่สวยเรามีลูกเล่นทำเป็นบีดส์นี่เอ็กแทรกนะอยู่ในนี้นะอยู่ในบีดส์นะฮะทำเป็นเส้นๆเหมือนสปาเกตตีหรือเหมือนอะไรวะเอ้ยโทษค่ะเหมือนไม่ใช่อ่ะดีกว่าบะหมี่ฮะสลิมเพราะมีสีต่างๆได้นะคะทำสครับอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าเราเวลาทำวิจัยปั๊บเนี่ยนอกจากพัฒนาเราต้องคิดถึงนวัตกรรมด้วยนะคะอันนี้ก็ให้ดูว่าลูกค้าเรานะคะจากงานวิจัยและพัฒนาที่ทำขึ้นนะคะก่อนที่เดี๋ยวค่อยก่อนตัวเองอยู่เนี่ยก่อนเพราะเพิ่งอยู่มา10 กว่าปีนะคะก่อนตัวเองอยู่มีลูกค้าต่างประเทศ2 เจ้านะคะแต่ตอนนี้เห็นไหมค่ะเยอะไปหมดนี่แค่ตัวอย่างนะคะมีตั้งแต่ Cousins Cannibal Shiseido ไม่คือใครรู้นะ Schwarzkopf นะคะ Boots Body Shop L'Oreal Marks & Spencer เวลาไปอังกฤษเนี่ยไปซื้อมากรุณาดูข้างหลังด้วยนะ Made in Thailand หรือเปล่าถ้าใช่กรุณาอย่าเพิ่งซื้อกลับนะคะมาซื้อมาบอกแล้วก็จะขายซื้อขายถูกกว่าเยอะนะคะ นะคะเพราะหูเขาเล่นเอาเปอร์เซ็นต์สูงมากนะคะกำไรเราต้องยอมรับนะคะนะคะอันนี้ก็ให้ดูนะคะอันนี้อวดนิดนึงว่าในเมื่อทำงานคืออย่างที่บอกว่าเราไม่อยากเขาอยากได้เงินไทยแต่ถ้าเราได้เงินต่างประเทศมันยิ่งดีใหญ่ถูกไหมคะเพราะว่าจะเป็นการทำให้เราได้เงินจากคนนอกมาพัฒนาประเทศเราเพราะฉะนั้นตอนที่เข้าไปเนี่ยก็พยายามมุ่งมั่นต่างประเทศนะคะแล้วก็เพื่อให้มีความเป็นที่พอจะหมายว่าเป็นที่ยอมรับเนี่ยนะคะเราก็เลยต้องมีผลงานบางอย่างที่เป็นระดับโลกนะคะอันนี้ก็เป็นทำที่ให้ Sanctuary ของอังกฤษนะคะก็ประกอบ Mary Care ก็เอาไปโฆษณาให้โดยฟรีนะคะว่า this is the product worth to buy นะคะแล้วเราก็ไปอเมริกาเราก็ได้เคยส่งแทน Betaway นะคะซึ่ง Betaway ก็เป็นลูกค้าของเราคนนึงนะคะก็ได้เป็น finalist นะคะแล้วก็เมื่อปี2011ก็ได้รางวัลที่เรียกว่า R&D Application Award นะคะของแป้งเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะแล้วเพิ่งเมื่อปีเนี้ยก็เป็นครั้งแรกที่ส่งสกินแคร์ไปขายที่ออสเตรเลียนะคะแล้วประกอบบริษัทนี้ก็ไปส่งประกวดก็ได้เป็นฟินาลิสต์แต่ยังไม่สุดท้ายนะคะถ้าเดี๋ยวปีหน้าเชิญใหม่นี่ก็อาจจะบอกว่าโอ้ได้รางวัลแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อันนี้เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือนะคะแล้วคนก็สงสัยเอ๊ะแหมได้รางวัลอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยยอดเป็นยังไงมั่งนะคะอันนี้ให้บวชนิดนึงคือไอ้ที่ได้รางวัลของ R&D Application Award ก็คือทำโปรไลโบโซมโคเตไมก้าซึ่งมีเราสามารถเอาไบโอแอคทีฟซึ่งเป็นพืชไทยอยู่ในนั้นซึ่งเป็นไลท์เทนนิ่งเอเจนต์นะคะต้องบอกก่อนว่าหนึ่งเดียวในโลกยังไม่มีใครเขาทำนะคะต้องบอกก่อนเพราะว่ามือนอกเขายังทำไม่ได้เราทำเองนะคะเรามีงานทีมงานวิจัยนะคะอันนี้เอาพืชไทยใส่เข้าไปในไมก้าที่ถูกทำให้เป็นโปรไลโบโซมนะคะนี่เป็นต้นนะคะทุกคนก็สงสัยเงินเป็นไงมั่งอาจจะให้เล่าให้ฟังนะคะดิฉันเข้าปี2011นะคะก่อนหน้านั้นเป็น C&D นะคะคือ copy and development copy นะ copy นะคะ
แต่แล้วพอเห็นว่าโอ้โหยอดมันตับเตี้ยเหลือเกินก็เลยเริ่มการทำวิจัยนะคะเพราะว่าก็คุยกับบอสบอกเฮ้ยให้ใช้มานั่งทำพัฒนาไม่สนุกเลยไม่สนุกนะคะเริ่มการทำการพัฒนาอย่างที่บอกงั้นประมาณปีกว่าๆเราก็ได้เงินได้ผลงานประยุกต์ใช้แล้วเห็นมันจำไหมคะนะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่างานวิจัยเนี่ยสามารถช่วยเพิ่ม growth ได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่นี้สงสัยไหมฮะว่าเงินวิจัยได้จากไหนก็ได้จากกำไรของบริษัทนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะไม่น้อยนะคะเพราะว่าอย่างบอกว่าจะซื้อเครื่องมือนี้พวกคุณก็รออยู่ทั้งขอบช.กว่าจะได้นะฮะ อย่างวันก่อนนี่ขอบอกให้ขอซื้อลูกน้องบอกคือเป็นคนบอกลูกน้องให้ซื้อ EM หน่อยสิ SEM นะคะลูกน้องบอกราคาซื้อไปเถอะเดี๋ยวรับรองว่าได้เงินกลับมาก็ซื้อไปเราไม่ SEM นะน้องๆมหาลัยที่แลบนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยนอกจากใช้ทุนวิจัยแล้วก็ต้องขอบคุณรัฐบาลหรือขอบคุณองค์การของรัฐบาลราชการนะอันนี้คืออยากจะให้ดูอันหนึ่งนะคะว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยเขาพูดชัดมากเลยค่ะว่าให้สนับสนุนให้ส่งเสริมการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนชัดเจนมากแล้ว TIF Max ก็เป็นหนึ่งในนั้นถูกไหมคะแล้วให้เกิดการวิจัยและพัฒนานะคะรวมทั้งเน้นให้การเกิดการวิจัยแบบครบวงจรตั้งแต่วิจัยพื้นฐานไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ชัดเจนนะคะก็เพราะเหตุนี้มั้งคะเลยได้ทุนของสวก.ไปทำวิจัยนะคะตอนนี้อยู่ทำอยู่นะคะซึ่งก็ไม่นานก็คงจะได้นะฮะนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเราทำวิจัยแบบไฮเทคอย่างนี้อย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าอย่าลืมเรื่องของสมุนไพรไทยเราอย่าลืมละเลยภูมิปัญญาของท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นยูนิคเนสของ country นะคะเราต่อยอดให้เขาจนกระทั่งภูมิปัญญาเหล่านั้นก้าวสู่สากลได้อย่างที่เมื่อกี้เล่าไงว่ายาหอมไทยนะคะแต่เพื่อนยาหอมไทยไม่ต้องไปทำแล้วนะคะเพราะว่าจุฬาลงกรณ์ได้เงินไปตั้งหลายล้านอยู่แล้วจนทั้งจุดสุดท้ายแล้วเยอะแยะแล้วนะให้คิดอย่างอื่นนะคะเรามีตั้งแต่อาหารผักพื้นบ้านท้องถิ่นเราอย่าลืมว่าเราจะต้องแข่งกับ AEC นะคะวันก่อนไปหาคัสเซนส์ที่อินโดนีเซียนะคะเราพูดบอกว่าเรากำลังวิจัยสมุนไพรไทยเขาบอกว่าช่วยวิจัยของอินโดนีเซียได้ไหมเพื่อให้แล้วก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าแต่ละประเทศเขาเองก็พยายามที่จะเอาจุดสมุนไพรของประเทศของเขาเนี่ยมาทำอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเมื่อสัก2ปีที่แล้วไปเป็นวิทยากรที่เกาหลีซึ่งเกาหลีใครก็รู้ว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องสำอางมากนะคะที่ไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วฟังเขาพูดรัฐบาลของเกาหลีเขาบอกไว้เลยว่าในปีพอ AC ของเราอ่ะคือ2ปีก็คืออีก3ปีข้างหน้าเนี่ยเกาหลีจะต้องส่งเครื่องสำอางที่มาจากสมุนไพรของเกาหลีประมาณ 70% ของเครื่องสำอางที่ส่งออกนอกประเทศเขามีโสมไงฮะมีอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองรัฐบาลไทยก็น่าจะตั้งเป้าว่าเครื่องสำอางเสริมสุขภาพหมายว่านอกจากเครื่องสำอางแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณหรืออะไรก็ตามแต่จะต้องมีพืชสมุนไพรไทยกี่เปอร์เซ็นต์เราจะได้ตั้งเป้าสู่เป้าตรงนั้นได้หรือแม้แต่มหาลัยทั้งหลายก็ตั้งเป้านะคะรู้ไหมที่บริษัทจะมีวอลลุ่มกองบัญชาการทุกเดือนนะคะกองบัญชาการที่จะคิดว่าจะวางแผนอย่างมีกลยุทธ์เหมือนทหารน่ะนี่แม่ทัพนะคะกับวิจัยเนี่ยก็จะเป็นแม่ทัพก็คอยนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งทางมหาลัยจริงๆมหาลัยทั้งหลายจะต้องมีแนวคิดจะต้องวางกลยุทธ์หรือนโยบายของมหาลัยว่าจะวิจัยไปทางไหนโดยให้เป็นจุดเด่นของมหาลัยเองเพื่อว่าพอเอกชนรู้ว่าอุมาลัยมันเก่งไอ้นี่ไว้ก็รีบไปหาอะไรทันทีไม่ต้องโฆษณาเสียเวลาด้วยซ้ำนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอยากเป็นอธิการจังเลยทำไงดีอะนะคะอันนี้เผอิญไม่ได้คิดว่าตรงนี้มีนะคะเผอิญเนี่ยอย่าลืมว่ายังไงเราก็ละเลยตรงนี้ไม่ได้เรากำลังต้องแข่งขันเขาอยู่เพราะอินโดนีเซียเขาประกาศแล้วว่าเขาจะเป็นศูนย์ของอะไรบางอย่างสิงคโปร์ก็ประกาศว่าอย่างนี้มาเลเซียก็ประกาศเวียดนามก็ประกาศเราเองไทยก็ต้องประกาศเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเองอย่าละเลยเรื่องของ AEC นะคะแต่นี้อยู่ที่พวกเราพร้อมหรือยังนะคะที่การจะเข้าสู่ในปี2558นะคะนะคะอันนี้เตรียมพร้อมภาษาไม่ทราบว่าสามารถพูดได้กี่ภาษากันคะอย่างต่ำ2มั้ยคะนะคะคือไทยกับอังกฤษใช่มั้ยคะมีมากกว่านั้นมั้ยคะขออนุญาตนะคะพูดได้เยอะนะคะนะคะพูดมาเลยพูดภาษามาอันหนึ่งเดี๋ยวจะพูดด้วยนะคะนะคะแล้วอันสองก็จริยธรรมอย่างไรก็ต้องจริยธรรมนะคะคือ
คือต้องตระหนักความสำคัญในการทำประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอันนี้อยากให้เน้นนะคะแล้วการบริหารจัดการติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียเพื่อนบ้านจะได้วางแผนในการตั้งรับหรือลืบคืบไม่ทราบว่าตอนนี้รู้ไหมเกิดอะไรที่เกาหลีข้อยังช่วยหน่อยนึกว่ารู้แต่ว่าเขาผิดเครื่องสำอางไม่ใช่นะก็เลยนะคะเขายังช่วยหน่อยนะคะและเห็นความสำคัญการทำงานร่วมกันนี่เน้นมากๆเลยนะคะแล้วก็กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำและกล้าตัดสินใจบางคนเนี่ยกลุ่มเป้าเวลาเจออธิการเจอหัวหน้าภาคกลุ่มเป้ากลุ่มทำไมก็ไม่รู้ก็พูดเลยถ้าไม่ถูกก็พูดแต่ต้องมีเหตุผลนะคะนะคะแล้วเข้าใจความสำคัญของงานวิจัยและนวัตกรรมโดยเน้นผลงานที่สามารถนำประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆท่านเกี่ยวข้องกับสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เศรษฐกิจนะคะอันนี้อยากเน้นนะคะอันนี้ก็ก่อนจบนะคะก็คือรู้ว่าหิวแล้วฮะร่วมมือร้อยดวงใจทำวิจัยต่อนวัตกรรมอิงสังคมเอ็นตลาดมุ่งประโยชน์ก่อไปอุ้มประยุกต์ก่อประโยชน์แล้วก็เพื่อเป็นประเทศไทยเป็นที่หนึ่งของอาเซียนให้ได้นะคะอันนี้ตั้งเป้าขอบคุณค่ะแล้วอนุญาตนิดนึงเพื่อเห็นกับประเทศชาติก็เลยจัดประชุมวิชาการนี้ก็เป็นโคแชร์นะคะจัดประชุมนะคะก็สิงหาคมนี้ขออนุญาตนะคะเขาไม่ให้มาพูดหรอกแต่ว่าขออนุญาตไหนๆให้มาพูดแล้วก็ถือโอกาสซะเลยเขาเรียกว่านักรู้การโปรโมชั่นไงคะนะเป็นอันหนึ่งของการตลาดนะคะขอบคุณค่ะ